สามพูนสุวิสุทธาสันดานตัดมูลกะเล็กมันบ่มีมนมีมองมัวหนึ่งนายทายทันก็เบิกบานคือดอกบัวราคีบ่พันพัวสุวะคนทากำจรองค์ใดประกอบด้วยพระกรุณาดังสาครโปรดหมู่ประชากรมาลาโอคากันดานชี้ทางบรรเทาทุกข์และชี้สุขเกษมสารชี้ทางพระนฤพานอันพ้นโศกวิโยคภัยพร้อมเป็นจะพิทจักสุจรัตวิมลใสเห็นเหตุที่ไกลไกลก็เจนจบประจักษ์จริงกำจัดน้ำใจหยาบสันดานบาปแห่งชายหญิงสัตว์โลกได้พึงพิงมาลาบาปบำเพ็ญบุญข้าขอประนอมน้อมศิระเปล่าบังคมคุณสัมพุทธาการุณยะภาพนั้นนิรันดรเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองพอมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกามาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งวันนี้อากาศที่วัดพุทธปัญญาเมืองพอมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาก็หนาวเหน็บอีกครั้งหนึ่งอากาศก็หนาวร้อนอากาศเช่นนี้ทำให้มีโอกาสเป็นหวัดได้ง่ายวันนี้มาช้าหน่อยเพราะว่าเกิดอาการมึนๆศีรษะแล้วเขียนพศผิดด้วยขอแก้โอ้มึนจริงๆขอแก้ไขหน่อยนะเซฟเรียบร้อยมาแก้ไขตังนี้ อืม โอเค อืม อากาศแบบเปลี่ยนแปลงเร็วอย่างนี้ ก็ทำให้เกิดสภาพมึนหัวเล็กน้อย คงจะไม่เป็นอะไรมาก ดื่มน้ำเยอะๆ น่าจะดีขึ้น แต่อากาศมันลงหนักหน่อยวันนี้ หนาวจริงๆ ปกติไม่ค่อยจะเปิดฮีตเตอร์ วันนี้ก็ยังไม่เปิด อยู่แบบอากาศปกติ คอก็จะดีขึ้นหน่อย แต่ตอนนี้เนื่องจากมันหนาวหนัก คอก็กลับ เกิดอาการแห้งขึ้นมาอีก เช่นกัน วันนี้จะคุยเรื่องเดียว เรื่องสั้นๆ โดยประรบการดูสื่อ จากการที่เจ้าหน้าที่ของพัฒนาสังคม ไปคุยกับน้องไนท์ได้ถามว่าสมาธิคืออะไร ก็ดูไปดูมาน้องก็พยายามจะตอบเหมือนกัน แต่ว่าก็พร่ามัวก็เรียกว่ายังไม่มีความรู้พอในเชิงของการให้คำจำกัดความ เพราะว่ายังเด็กเกินไป แล้วก็อาจจะมีผู้ใหญ่เขียนสคริปต์ให้พูดทำได้ก็ดีอยู่ตามกำหนด แต่ถ้าว่าระดับลึกที่จะมาอธิบายแบบครูบาอาจารย์ก็จะต้องใช้เวลาสะสมทั้งภาษาการสื่อสารและสารธรรมกันอีกนานตรงนี้ก็ทั้งน้องไนท์หรือว่าน้องใบบุญการที่พ่อแม่จะปลูกฝังทางธรรมเป็นเรื่องที่ดีแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือจะต้องนำธรรมะที่เหมาะกับเขาเหมาะกับอัธยาศัยเหมาะกับความชอบและสำคัญคือเหมาะกับวัยคือให้เขาได้ศึกษาธรรมแบบเจริญเติบโตตามพัฒนาการทีนี้ถ้าเรารีบยกย่องให้เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญทางธรรมและมีผู้เข้ามาเรียนรู้ด้วยตรงนี้ก็คือความหนักจะไปตกกับเด็กคือจะเกิดความเครียดหรือถูกความบีบคั้นอยู่ในตัวเช่นถามเรื่องสมาธิถามเรื่องฌานซึ่งมีคนสนทนากันเข้าไปพ่อแม่ก็ชักไปไม่ถูกเพราะว่าไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งเข้าใจเพียงชื่อเพียงแต่อยากจะนำมาบอกว่าเรื่องนี้มันดีแต่สาระยังเข้าไม่ถึง ที่บางคนถามเรื่องสาระก็ตอบไม่ได้ก็กลายเป็นหงุดหงิดแล้วก็ความเครียดจะไปลงที่เด็กแต่ว่าเห็นด้วยที่จะให้ศึกษาธรรมะอย่างถูกต้องหาคำจำกัดความที่ถูกต้องมามอบให้อาจจะทำคลิปก็ได้คลิปสั้นๆที่ทำออกมาแล้วเขาไม่ต้องคิดมากแค่ท่องคลิปพูดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ทีนี้ถ้าว่าทำให้เขาต้องใช้ความคิดใช้การวิเคราะห์เด็กที่ยังไม่ถึง10 ขวบจะไปวิเคราะห์เรื่องพระไตรปิฎกอะไรเนี่ยมันก็ถือว่าไปเกินวุฒิภาวะเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์เรื่องพระไตรปิฎกนี่ก็ได้ว่าตรงไหนสมบูรณ์ตรงไหนไม่สมบูรณ์การสืบทอดแต่จะต้องเรียนมาในระดับหนึ่งเรียนพระไตรปิฎกครบถ้วนแล้วก็มาสู่พระไตรปิฎกวิเคราะห์อีกทีหนึ่งแล้วก็จะมีความเหมาะสม ฉะนั้นวันนั้นก็เห็นเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมคุยกันแต่น้องก็เหลียวซ้ายแลขวาก็ไม่รู้จะตอบยังไงก็ผ่านกันไปเผื่อมีคนไปดูด้วย เลยนำมาวางให้เป็นหลักเป็นฐานคำว่าสมาธิก็คือแปลตรงตัวว่าความตั้งใจมั่นก็บอกอยู่แล้วว่าใจตั้งมั่นมั่นในอะไรภาษาปฏิบัติเนี่ยว่าคือมั่นอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เป็นหนึ่งเดียวที่เป็นเอกคตาเนี่ยทำหน้าที่จับอยู่ในอารมณ์นั้นไม่ออกไปที่อื่นในทางปฏิบัติถ้าออกไปที่อื่นก็กลับมาแล้วก็สิ่งที่ปรากฏในพระไตรปิฎกก็คืออานาปานสติก็คือการพิจารณาลมหายใจเข้าออก ลมหายใจเข้าออกนี้เป็นอารมณ์ภาษาสมาธิภาษาของการทำสมาธิจิตก็เกาะจิตวางหรือจิตหยุดอยู่กับลมหายใจนั่นเรียกว่าสมาธิคือความตั้งใจมั่นความละเอียด ของสมาธิพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงไว้หลายแห่งว่าลักษณะจิตที่เรียกว่ามีสมาธิแล้วก็จำภาษาบาลีได้เช่นคำว่าสมาหิโตคือจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นปริสุทโธบริสุทธิ์จิตตั้งมั่นในอะไรก็ในอารมณ์ที่ใช้มานั่นแหละถ้าว่าตามตำราในนักธรรมก็มี40อนุสติ40ใช้อย่างนั้นอนุสติก็คือเป็นสิ่งที่ระลึกอีกคำหนึ่งท่านใช้คำว่าระลึกในการทำสมาธิคือระลึกไปถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งรวมทั้งลมหายใจเข้าออกด้วยพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเทวตานุสติมรณานุสติอย่างเทวดานุสติของชาวทิเบตเขาก็จะมีโบสถ์หรือมีสถานที่ปฏิบัติธรรมที่วาดรูปเทวดาไว้เยอะนึกถึงไปเฉพาะเทวดาเท่านั้นแต่เขามีภาพกำกับจนกระทั่งเมื่อปฏิบัติไปนานๆก็จะมีนิมิตติดอยู่ที่ตาแต่ว่านิมิตติดตานิมิตเทียบเคียงอุคานิมิตปฏิฆาคานิมิตมันดูจากฝาดูจากแผ่นผ้าถ้าไม่มีฝาผนังก็ดูแผ่นผ้าแล้วจากนั้นก็นำเป็นน้อมนึกที่ติดอยู่ภายในเรียกว่าอุคานิมิตปฏิภาคานิมิตเกิดนิมิตก็คือสิ่งที่จับเป็นหลักนิมิตก็แปลว่าสิ่งที่จับมาเป็นหลักก็อยากจะกล่าวถึงหลักการอย่างนี้มีสมาหิโตมั่นคงสมาหิโตจิตมั่นคงอยู่กับอารมณ์นั้นต่อจากนั้นก็ปริสุทโธบริสุทธิ์ก็คือจะไม่ถูกนิวรณ์ห้าคือกามฉันทะพยาบาทอุทธัจจะกุจจะทินมิทวิจิกิจฉามารบกวนที่กล่าวมานี้จะแปลเป็นไทยง่ายๆอย่างไรก็คือใจที่ไม่ถูกความรักรบกวนใจที่ไม่ถูกความชังรบกวนใจที่ไม่ถูกความซึมเศร้าเซ็งเบื่อหน่ายเช่นโรคซึมเศร้ารบกวนใจที่ไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็ใจที่ไม่สับสนและลังเลในรอบปริสุทโธมุทุอ่อนโยนจิตที่ได้รับการฝึกดีและจะอ่อนโยนกัมมนิโยเหมาะแก่การที่จะนำไปใช้งานทั้งปวง ในที่นี้ก็คืองานที่เรียกว่าวิปัสสนาวิปัสสนาซึ่งตอนนี้ก็สื่อก็เอามาใช้ที่น้องก็จะเรียกว่าซูมวิปัสสนาก็คือซูมก็พูดไว้ในหลายครั้งว่าซูมแต่ทีนี้ถ้ารักษาภาษาบาลีเอาไว้ก็หมายถึงว่าเห็นแจ้งวิปัสสนาเห็นแจ้งเห็นวิเศษเห็นต่างๆนะก็คือเห็นโดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก่อนและจากนั้นก็เห็นในรูปแบบของความเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนเป็นเพียงกระแสที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปวิปัสสนาก็คือมองด้านในมองสี่ประเด็นมองกายมองเวทนามองจิตมองธรรมที่เราเรียกว่าเป็นสติปัฏฐานนั่นเองก็เป็นตัววิปัสสนาที่มองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งส่วนที่เป็นรูปธรรมภายนอกก็มองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานามธรรมภายในเห็นการเกิดดับเป็นธรรมดาเห็นสิ่งที่เกิดเห็นสิ่งที่ดับอยู่ภายในเห็นเกิดเห็นดับเห็นปกติเห็นสงบวิปัสสนาก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้ผ่านมาสำหรับผู้ที่ปฏิบัติอานาปานสติ16ขั้นก็จะพบปรากฏการณ์เป็นขั้นตอนตามที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้นั่นเองอานาปานสติสมบูรณ์คือมีทั้งวิธีแห่งสมถะและวิธีแห่งวิปัสสนาเมื่อนำจิตวางไว้กับอารมณ์คือลมหายใจไม่ไปไหนไม่หวั่นไหวเป็นสมถะเมื่อพิจารณาตั้งแต่ลมหายใจออกเข้าในฐานะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยการเข้าถึงอย่างแท้จริงคือหลุดไปจากความเข้าใจคือบอกว่าทำอย่างไรและสุดท้ายเข้าถึงก็คือสัมผัสกับความรู้สึกกับประสบการณ์แห่งความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นนี่ก็เรียกว่าเป็นการพิจารณาเรียกว่าวิปัสสนาฉะนั้นก็เผื่อใครมาอภิปรายกันอยู่สมถะคืออะไรคือความสงบสมาธิคืออะไรจิตตั้งมั่นวิปัสสนาคือการเห็นแจ้งนามธรรมรูปธรรมในแง่ของอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ให้ข้อความสั้นๆสำหรับผู้ที่จะทำความเข้าใจคำจำกัดความประโยชน์ที่ได้จากสมาธิก็คือมีสติเพิ่มขึ้นเพราะเราทำสมาธิด้วยการใช้อานาปานสติหรือสติปัฏฐานประการต่อมากิเลสสงบระงับในขณะที่ปฏิบัติแล้วก็จิตสงบเกิดปัญญาอาสวะกิเลสก็ค่อยๆลดลงไปตามลำดับมันก็คือประโยชน์จากการปฏิบัติธรรมคือมีสติมีความสุขกิเลสไม่รบกวนสุดท้ายก็เข้าถึงตัวปัญญาเห็นแจ้งตามความเป็นจริงดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่าสมาธิภิกขเวภาเวทะสมัยโตยถาภูตังปัจฉานาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงทำสมาธิให้เกิดเมื่อสมาธิเกิดแล้วจะเห็นตามความเป็นจริงอันนี้ก็เป็นเรื่อง สมาธิโดยย่อๆตามคำที่พูดกันแบบอยากรู้คืออะไรทำไมต้องทำแล้วได้อะไรหรือถ้าพูดตามสำนวนอาจารย์พรหมวังโสทำสมาธิแล้วได้อะไรไม่ได้อะไรเลยได้อนัตตาได้สุญญตาเอาไว้ภายในนี่ก็คำตอบบางท่านที่ท่านตกผลึกแล้วอาจจะต่างกันไปถามท่านว่าทำสมาธิแล้วได้อะไรก็ได้ยินว่าไม่ได้อะไรเลยก็ถูกของท่านตามประสบการณ์นั้นๆก็ขอเชิญทำสมาธิร่วมกันโดยวางจิตไว้กับลมหายใจลองดูไม่ไปไหนกายอยู่ไหนใจอยู่นั่นสัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพพยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีฆาโหนตุจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดอภิวาทนะสีลิสะนิจังวุธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพะลังก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาขอขอบคุณคุณนิพาพรยิ่งรุ่งโรจน์คุณแคนธนาคุณสิวิไลโยมกัลยาโยมบัวพันธ์โยมนพรัตน์บุญกอบโยมสุปนิกาชายาลักษณ์ ท่านอาจารย์พระครูโชติธรรมบัณฑิตโยมน้อยพรหมประเสริฐโยมกิตติมาบริกส์โยมศิวิไลศรีวงศ์ชัยโยมโจอาลิซาโยมธีรศักดิ์โพตระกูลโยมทัพพิชาแสงสวัสดิ์โยมกัลยาว่องทิพย์คงคาโยมสุภาพันธ์เสนีวงศ์โยมจัญญาเทียนยุทธโยมพรพันธ์เบรดเล่โยมพัตรพรแสงทอง โยมกัลยา วงศ์ทิพย์ คงคาโยมสุภาพันธ์ เสนีวงศ์โยมน้อยพรหมประเสริฐโยมทัตพิชาแสงสวัสดิ์โยมสุพรรณิกาฉายาลักษณ์โยมนพรัตน์บุญกอบโยมนิพาพรยิ่งรุ่งโรจน์ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมภาวนาตามหลักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันรับฟังรายการตั้งแต่ต้นจนจบวันนี้15ท่านก็ขอบคุณอย่างจริงใจขอทุกท่านมีแต่ความสุขสงบร่มเย็นภายใต้ร่มพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไปเทินเจริญธรรมเจริญพรเจริญสุข